สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับนะครับก็พอดีได้โอกาสเข้าไปทดสอบเกม Overwatch นะครับเกม FPS ตัวใหม่จากทางพิศานะครับในช่วงCloud Beta Weekend นะครับในระหว่างวันที่20 23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เลยอยากมาพรีวิวเกมนะครับเบื้องต้นให้ดูกันว่า Overwatch เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมหลังจากที่ได้ข่าวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นเกม FPS นะครับที่มีฮีโร่ให้เลือกเล่นตอนนี้นะครับทั้งหมด21ตัวด้วยกันนะครับก็แบ่งออกเป็น4สายใหญ่ๆนะครับก็คือสายออฟเฟนส์นะครับสายบุกดีเฟนส์ก็คือสายรับนะครับมีตัวแทงค์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแบ่งเป็น4สายด้วยกันนะครับทีมหนึ่งเนี่ยเล่น6คนก็ต้องคอยมิกสายหรือเลือกยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทีมหนึ่งเนี่ยสามารถเลือกฮีโร่ตัวเดียวกันได้ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่เลยว่าเราจะทำทีมแบบไหนออกมานะครับฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีสกิลโจมตีนะครับสกิลเคลื่อนที่แล้วก็สกิลท่าไม้ตายนะครับผมที่เป็นหลักๆของฮีโร่แต่ละตัวนะครับซึ่งระหว่างเล่นเนี่ยโอ้โหถ้าเราโดนฆ่านะครับจะมีมุมมองนะครับของศัตรูคนที่ฆ่าเราให้ดูด้วยนะครับว่าเขาเห็นอย่างไรบ้างในจังหวะที่เขาฆ่าเราแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผมทีนี้ครับถ้าไม้ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะใช้ได้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมเราจำเป็นต้องโจมตีแล้วครับหรือต่อสู้เก็บเกตได้ครบ 100% ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยจะมีปุ่มสายลับขึ้นมาให้เรากดใช้ท่าไม้ตายได้นะครับผมก็แน่นอนว่าแต่ละตัวนะครับก็จะมีท่าไม้ตายนะครับโอ้โหแบบหลากหลายเลยครับแตกต่างกันออกไปมากนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นตัวไหนสายอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับเกมนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2โหมดด้วยกันครับก็คือโหมดpayload นะครับก็คือประมาณว่าแบ่งทีมนะครับทีมบุกทีมรับนะครับทีมบุกก็ต้องคอยขนส่งยานนะครับไปให้ถึงจุดที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะครับส่วนทีมรับก็ต้องคอยขัดขวางอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งภายในแมปเนี่ยก็จะมีอย่างที่เห็นครับเป็นซัพพลายนะครับคอยเพิ่มพลังได้ด้วยนะครับผมนะครับก็นอกจากซัพพลายนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยฮีโร่บางตัวนะครับก็มีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดเช่นเดียวกันนะครับอย่างตัวนี้ครับเป็นสายโจมตีนะครับที่ฟื้นเลือดได้ถือว่าเก่งมากทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะโลกส่วนใหญ่ก็จะมีสกิลเคลื่อนที่ต่างกันออกไปนะครับบางตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปโจมตีไปด้วยก็ได้นะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับก็พอจบฉากครับจบด่านนะครับจบภารกิจแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับผมมีบอกเป็น MVP ของเกมด้วยนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาเหมือนกับทำได้ดีนะครับเขาทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าได้เรื่องอยู่กันนะครับสุดท้ายก็มาบอกสกอร์รวมอีกทีครับใครเด่นด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมส่วนอีกโหมดนึงครับก็เป็นโหมดCapture นะครับก็คือยึดแพทยึดพื้นที่นะครับฝ่ายบุกก็ต้องยึดฝ่ายรับก็ต้องคอยป้องกันนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผมภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยนะครับก็ความสนุกเกมนี้นะครับผมว่ามันก็อยู่ที่การเลือกใช้ฮีโร่นะครับตัวต่างๆนะครับเอามารวมทำทีมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้ทีมเราอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันความสามารถมันหลากหลายมากทีเดียวนะครับเกมนี้นะครับฮีโร่เช่นเดียวกันครับเรื่องของทีมเวิร์คเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับยิ่งเราช่วยเหลือกันดีอะไรอย่างนี้นะครับทีมเราก็ได้เปรียบนะครับผมแล้วก็น่าจะทำให้เราผ่านภารกิจนั้นๆไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับผมทีมหนึ่ง6คนนะครับเกมนี้ไม่ว่าจะโหมดนี้หรือว่าโหมดยึดพื้นที่ก็แล้วแต่นะครับผมบางตัวนี้ก็อันตีนี่ถ้าไม่ตายนี่หามานะครับตอนนี้มีที่เล่นทั้งหมด21ตัวด้วยกันนะครับอย่างนี้เป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญกับเราเกมมากนะครับคอยฮีลคอยโฟกัสศัตรูอะไรให้อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพรีวิวเกม Overwatch นะครับผม
ก็สำหรับเมื่อจบวันที่23พฤศจิกายนนี้แล้วครับทางทีมงานเขาก็บอกแล้วว่ายังไม่มีกำหนดเทคครั้งต่อไปนะครับว่าจะเริ่มที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับผมไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะขายจริงนะครับในช่วงเดือน3ถึงเดือน5ประมาณนี้นะครับของปีหน้านี้นะครับผมซึ่งตอนนี้สามารถออเดอร์ลงหน้าเรียบร้อยได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Overwatch นะครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ